วะว่าอยากจะปบแล้วจังหวะมันไม่ให้ความผิดผมเองคนไม่รู้จังหวะก็เลยเดี๋ยวให้ตบให้มีโอกาสนิดนึงเนาะนี่ก็เรียกว่าต้องเข้าใจประชาชนถึงขีดสุดแม้กระทั่งตอนที่จะต้องปราศัยนะครับแต่ผมว่าโอเคเราหัวเราะกันมาเยอะตบมือกันเยอะแต่ผมว่าสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมาพูดคุยเพราะผมรู้ว่าเวลาของท่านมีค่านะควรที่จะต้องกลับไปค้าขายกันต่อแต่ผมอยากจะบอกว่าสสคนรุ่นใหม่นะครับสสวิธีคิดแบบพรรคก้าวไกลก็คือพื้นที่ก็ดีในสภาก็เด่นอันนั้นเป็นอันที่หนึ่งทำได้ทั้งพื้นที่ทำทั้งเรื่องของในสภาเอาเรื่องนี้ไปมาศูนย์ดำรงธรรมไปหาผู้ว่าแบ่งโน่นนั่นพอเอาเข้าสภาเข้ากรรมาธิการทีเดียวเคหะถอยเลยนะว่าไงคะลูกขอโทษค่ะขอโทษค่ะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือผมไปพักคนรุ่นใหม่นะไม่ได้ไปรับเงินจากนายทุนไม่ได้ไปรับเงินจากคนอื่นมาทำการเมืองอยู่ได้เพราะการบริจาคอยู่ได้เพราะการภาษีเพื่อที่เวลาที่ต้องไปชนกับทุนใหญ่ๆกับคนที่เขามาลังแกอะไรทั้งหลายกับข้าราชการเนี่ยไม่ต้องเกรงใจเขาเชิญไปสภาไปเข้ากรรมธิการสสเราเป็นผู้นำพาทั้งหมดตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็ยังไม่เคยเป็นนะครับว่าพบสสได้ถึงขนาดนี้ผมก็เพิ่งจะเจอนะครับถึงเราประสบการณ์ให้พี่น้องได้ฟังว่าเวลามีเรื่องมีอะไรสามารถพึ่งพาสสเราได้ครับครับขอบคุณมากครับครับผมรู้สึกว่าลุงตีเหมือนจะรู้สึกตื่นตันใจเหรอครับครับพอดีได้ยินแกเดินออกจากห้องกรรมธิการแกบอกว่าอยากจะกลับบ้านให้ถึง